5รายการคุณภาพผ่านทาง Facebook ศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวนาธรรมะที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณอย่างสิ้นเชิงอาทิตย์และจันทร์พบกับธรรมที่ใจรายการที่จะตอบโจทย์ชีวิตเป็นดังเพื่อนคู่คิดในทุกปัญหากับคุณแม่ชีณัฐยวรรณเปรมสกุลและพิธีกรวาดภูริพุ่มพวงวันอังคารพบกับคุณแม่ชีน้ำฝนราตรีดีวันและพิธีกรนกสุรีพรดวงทองกับเรื่องเล่าสมัยพุทธกาลที่ทุกเพศทุกวัยต้องติดตามกฎแห่งกรรมมีจริงหรือหาคำตอบได้ในรายการพุทธกาลตำนานอัศจรรย์อีกครั้งกับธรรมะบรรยายจากคุณแม่ชีณัฐยวรรณที่ฟังแล้วจะเปลี่ยนความคิดที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องเก่าเล่าใหม่ในความเข้าใจที่แตกต่างพบกันทุกวันพุธทำกับโลกรายการที่จะไม่ละทิ้งคำสอนของพระพุทธองค์และนำมาปรับใช้แบบง่ายๆทุกวันพฤหัสบดีโดยท่านอาจารย์ด็อกเตอร์จันเพ็ญบัวทองวันศุกร์และวันเสาร์มารักษาใจและแบ่งปันความรู้ความเข้าใจทางธรรมกับท่านอาจารย์ด็อกเตอร์จันเพ็ญบัวทองอาจารย์เจนจิราและอาจารย์สิทธิอัตพบกันได้ในรายการคิดถึงแม่คิดถึงธรรมแล้วพบกันนะลูกรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่คำสอนของพระพุทธองค์โดยถ่ายทอดผ่านเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานชาดกที่บันทึกไว้ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเช่นคัมภีร์พระไตรปิฎกคัมภีร์อรรถกถาและคัมภีร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องหากมีคำพูดหรือเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมทางคณะผู้จัดทำรายการต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้ทั้งนี้มิได้มีเจตนาล่วงเกินหรือบิดเบือนคำสอนแต่ประการใดเมาขี่ล่าสัตว์เมาขี่ล่าสัตว์ข
่าแชร์คานข่าแชร์คานทะลกนึ่งมันออกมาให้หมดทะลกนึ่งสวัสดีค่ะคุณพิชิตค่ะขอโทษคุณพิชิตน้องฝนด้วยนะคะทำกิริยาไม่น่ารักเลยค่ะที่เต้นท่านี้เพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะกระแสเพลงมัลคีล่าสัตว์มาแรงมากทุกคนในTikTokในสื่อโซเชียลก็ต้องเต้นท่านี้แต่จริงๆท่ามันจะแรงมากกว่านี้อีกนะคะอันเต้นให้ดูอีกรอบต้องยืนค่ะตอนนี้เต้นไม่ได้ต้องยืนเดี๋ยวไปแอบเต้นหลังจากนี้แล้วกันนะคะคุณผู้ชมคือไม่ใช่อะไรแล้วค่ะคุณผู้ชมที่เอาเพลงนี้มาร้องแล้วก็เต้นให้ดูเนี่ยนะคะเพราะว่าวันนี้คุณแม่ชิมน้องฝนบอกกับนกว่าจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับหมีแล้วหมีก็ต้องอยู่ในป่าใช่ไหมคะแล้วคนที่ออกล่าสัตว์ก็คือที่เรานึกถึงก็จะเป็นเมาคีล่าสัตว์นายพรานนายพรานอะไรอย่างนี้เกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้แต่พอพูดถึงเมาคีล่าสัตว์ก็จะนึกถึงก็ต้องเข้าป่าไปล่าสัตว์ซึ่งหมีก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งที่คนก็น่าจะล่ากันไหมคะคุณแม่ชีคะก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะคะได้เอาหนังเอาเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะไปใช้ประโยชน์ตามที่เขาคิดกันนะคะแล้วเรื่องเล่าในสายพุทธการที่คุณแม่ชีน้ำฝนบอกกับนกว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับหมีเป็นเรื่องอะไรอะคะก็ต้องย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลนะคะณขณะนั้นนะคะพระพุทธองค์อะประทับอยู่ที่ริมแม่น้ำโรฮินีพี่นกนะคะพระพุทธองค์ก็ไปเพื่อโปรดเหล่าพญาค่ะที่กำลังทะเลาะกันนะคะแล้วพระพุทธองค์ก็ตัดเล่าเกี่ยวกับนิทานชาดกเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องหมีกับไม้ตะเคราะห์พี่นกมีกับไม้ตะเคราะห์ต้นตะเคราะห์อะค่ะไม่รู้จักค่ะแม่ชิก็ไม่รู้จักจะต้องเป็นเดี๋ยวจะเสิร์ชแล้วก็ขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าต้นตะเคราะห์เนี่ยเป็นยังไงค่ะได้เลยก็ย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลพี่นกนะคะก็มีณชาติที่พระพุทธองค์อะค่ะเป็นเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์อะนะคะแล้วก็เสวยพระชาติเป็นลูกคเทวดาอ๋อเป็นเทวดาสถิตอยู่ตามต้นไม้ในป่าแห่งหนึ่งพี่นกนะคะในสมัยนั้นนะคะก็จะมีป่าหิมวันนะคะแล้วก็มีหมีตัวนึงพี่นกหมีก็จะตัวเล็กตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่ค่ะใช่หมีเขาก็จะตัวใหญ่ใช่ป่ะคะพี่นกในชีวิตของเขาในการอยู่ในป่าเนี่ยก็จะหากินหากินเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมานอนพักมันนอนกลางวันนะพี่นกพักผ่อนหน่อยกินอิ่มแล้วเริ่มรู้สึกว่าเคลิ้มและอยากหลับก็จะมานอนพักที่ใต้ต้นตะเคราะห์ใหญ่อะค่ะทุกวันพี่นกก็กินอิ่มแล้วก็มานอนหลับนะคะแต่มันมีปัญหาอยู่วันหนึ่งพี่นกยังไงอะคะก็นอนอยู่พี่นกอยู่ๆอะค่ะลมมันก็พัดฮะแล้วก็ดันพัดกิ่งไม้ของต้นตะเคราะห์อันเนี้ยตกลงมาค่ะตกลงมาปกติแล้วอะถ้ามันไม่โดนตัวเราก็ว่าไปอย่างใช่ไหมค่ะแต่ครั้งเนี้ยค่ะมันตกลงมาทิ่มที่คอของเจ้าหมีตัวนี้ที่นอนอยู่พอดีตรงคอพอดีเป๊ะเลยเหรอเป๊ะโหเป๊ะเวอร์เป๊ะเวอร์นะคะก็ทำให้เจ้าหมีเป็นพี่นกอะกำลังเคิร์มๆอะอยู่อย่างเงี้ยแล้วจะยังไงดีคะโมโหสิคะตกใจตื่นหลับไม่ได้แล้วเจ้าหมีตัวนี้ค่ะก็ตกกระใจตื่นพี่นกอ่าฮะไม่ตกกระใจเปล่าวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตเลย คือมันก็ตกใจจริงๆนะเหมือนแบบนอนเพลินๆก็เหมือนถูกปลุกให้ตื่นนะคะก็วิ่งหนีไม่คิดชีวิตเพราะคิดว่าจะมีราชสีหรือเสือเนี่ยมาทำร้ายพี่นกด้วยความที่เขาคิดว่ามีสัตว์อื่นมาทำร้ายเขาเพราะว่าตกลงมาที่คอพอดีใช่เขาก็เลยวิ่งแบบไม่คิดชีวิตพอสักพักนึงค่ะคิดได้เริ่มมีสติค่ะก็เหลียวซ้ายเหลียวขวาก็รู้สึกว่าไม่มีใครตามหลงมาค่ะนะคะก็เลยย้อนกลับไปที่เดิมไปดูณจุดเกิดเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่นกก็กลับไปที่ต้นตะเคราะห์นะคะแล้วก็มองว่าราชสีหรือเสือก็ไม่มาคือไม่มีร่องรอยของสัตว์อื่นที่จะมาทำลายเขาเลยเงียบเชียบเงียบเขาก็เลยคิดว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นค่ะก็เหลือไปเห็นกิ่งไม้แหละพี่นกก็นึกขึ้นได้ว่าก็น่าจะเป็นเหตุที่ไอ้เจ้ากิ่งไม้เนี้ยมาทิ่มคอเราเพราะตรงนั้นก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรนอกจากกิ่งไม้กิ่งนี้แหละใช่กิ่งไม้ของต้นตะเคราะห์อันนี้แหละค่ะเป็นพี่นกจะคิดอะไรต่อไม่รู้จะคิดอะไรก็กิ่งไม้หักก็ล่วงหล่นลงมาอ่ะก็ปกติใช่เป็นเรื่องปกติธรรมดาใช่ไหมคะแบบกิ่งไม้มันก็ล่วงจากลมพัดนู่นนี่นั่นเลยใช่ไหมคะแต่เจ้าหมีตัวเนี้ยพี่นกเขาเรียกว่าอะไรนะมีความโกรธอะยังโกรธอยู่เขาคิดว่าต้นตะเคราะห์ต้นเนี้ยทำเขาโอ้ไปโทษต้นตะเคราะห์เนี่ยนะคะโมโหต้นตะเคราะห์นี่แหละคือเบื้องต้นนะคะเขาไม่ได้โทษต้นตะเคราะห์พี่นกเขาไม่ได้โทษต้นไม้อ้าวเขาโทษลูกคเทวดาที่สถิตอยู่ในต้นไม้ต้นนั้นอ๋อ
เพราะสมัยก่อนตามความเชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะเชื่อว่าต้นไม้ทุกต้นจะมีเทวดาปกปักรักษาใช่ก็คือเหมือนเป็นวิมานของเทวดาชั้นต้นนะคะก็คิดว่าลูกเทวดาต้นเนี่ยจะต้องแกล้งเราเพราะไม่ชอบให้เรามานอนใต้ต้นไม้ของเขาเขาคิดแบบนั้นเลยพี่นกแล้วก็บ่นวิ่งเข้าไปเอาเล็บอะค่ะตะกุยต้นไม้ต้นตะครอต้นตะครอเนี่ยก็ตะกุยแล้วก็บอกว่าท่านลูกเทวดาตั้งแต่ที่ข้าพเจ้าเนี่ยมานอนใต้ต้นไม้ของท่านเนี่ยข้าพเจ้าไม่เคยกินใบไม้ของท่านแล้วก็ไม่เคยหักกิ่งไม้ต้นของท่านเลยค่ะแต่เพราะเหตุใดทำไมข้าพเจ้ามานอนที่ใต้ต้นไม้ของท่านอะแล้วท่านทนไม่ได้ค่ะจะต้องมาแกล้งข้าพเจ้าก็คิดได้นะแล้วก็เหมือนเปรียบเทียบว่าขนาดสัตว์อื่นหรือหมีตัวอื่นมานอนไม่เห็นท่านทำอะไรเลยแต่พอข้ามานอนเนี่ยทำไมท่านจะต้องมาแกล้งด้วยค่ะคอยดูเถอะพี่นกนี่ใช้คำนี้เลยว่าคอยดูเถอะอีก 2-3 วันนะข้าพเจ้าเนี่ยจะหาคนเนี่ยมาขุดมาโค่นแล้วก็มาตัดต้นไม้ของท่านน่ะให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโหนี่อาฆาตมาตร้ายแบบสุดๆเลยนะใช่แบบไม่ให้มีที่อยู่เลยอ่ะถูกต้องเพราะแค่กิ่งไม้กิ่งเดียวอ่ะพี่นกนะคะพอเจ้าหมีค่ะมาบอกเขาเรียกเจตนาลมว่าเราอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ก็เดินหาว่าใครจะทำให้สิ่งที่เขาคิดจะแก้แค้นกับต้นไม้ต้นเนี้ยลูกเทวดาต้นเนี้ยได้ค่ะก็เดินหาประจวบกับมีในช่างไม้คนหนึ่งพี่นกซึ่งเขาก็อยู่แถวๆนั้นนะคะแล้วชีวิตของเขาเนี่ยคือการที่มีอาชีพในการเข้าป่าตัดต้นไม้เพื่อมาทำรถหรือเกวียนนะคะขายเลี้ยงเพื่อเลี้ยงชีพนะคะก็วันหนึ่งพี่นกเขาก็พาลูกน้อง 2-3 คนเนี่ยเดินเข้าไปในป่าแล้วก็ถือมะเขาเรียกอะไรนะถือขวานกับถือพระเพื่อมาฟันต้นไม้พี่นกก็เดินมาค่ะเจ้าหมีก็เห็นว่าในช่างไม้คนเนี้ยเดินถือพร้อมอาวุธค่ะก็รู้ได้ว่ามาทำอะไรอ่าเป็นพี่นกรู้สึกยังไงดีจะไปดีใจค่ะแต่จะเข้าไปหาคนหมีกับคนแล้วจะคุยกันรู้เรื่องเหรอก็ยังงงๆอยู่นะคะตอนแรกแม่ชีก็คิดอย่างนั้นแหละพี่นงค่ะแต่ในสมัยพุทธกาลน่ะก่อนหน้าเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์กับสัตว์สื่อสารกันได้พี่นงคุยกันรู้เรื่องเหรอคะก็พอในช่างไม้อ่ะเดินเข้าไปพี่นงค่ะคุณหมีอ่ะเจ้าหมีตัวเนี้ยก็เดินเข้ามาหาช่างไม้เลยพี่นงแล้วเขาก็ไม่กลัวไม่ตกใจอะไรเลยเหรอตอนแรกในช่างไม้ก็ตกใจอ่ะแต่เจ้าหมีตัวเนี้ยออกมาด้วยความเป็นมิตรพี่นงอ๋อเราจะรู้สึกสัมผัสได้ถึงความเป็นมิตรใช่เขาทักทายว่าท่านสหายเจ้าหมีพูดแบบนี้ค่ะว่าท่านสหายเหมือนเพื่อนกันเจอกันทักทายกันแต่จริงๆแล้วไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยไม่เคยเจอค่ะบอกท่านสหายท่านเข้ามาในป่าเนี้ยด้วยเหตุอะไรค่ะนะคะช่างไม้ก็แปลกใจสิคะว่าอุ๊ยประหลาดจริงเนาะสัตว์ในป่านี้พูดภาษามนุษย์ได้ค่ะนะคะเจ้าหมีก็เลยถามว่าแล้วท่านเข้ามาเพื่อทำอะไร นายช่างไม้ก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าต้องการมาตัดไม้เพื่อจะเอาไปทำรถทำเกวียนอย่างเงี้ยพี่นกค่ะนะคะนายช่างไม้คิดในใจว่าเฮ้ยหมีพูดได้แล้วหมีเนี่ยเหมือนเป็นเจ้าถิ่นอ่ะเขาน่าจะรู้ไม้อะไรที่สามารถทำเอามาทำเกวียนได้พี่นกก็เลยคิดว่าหมีน่าจะรู้ว่าไม้อะไรที่เอามาทำเกวียนแล้วมันจะมีความคงทนแข็งแรงค่ะนะคะเข้าทางไหมคะเข้าทางเลยค่ะที่สุดของที่สุดใช่ไหมหมีก็ดีใจพี่นกแล้วก็บอกว่าท่านถามข้าพเจ้าใช่ไหมว่าไม้อะไรที่จะเอามาทำเกวียนได้นะคะเจ้าหมีก็เลยบอกว่าไม้รังต้นไม้รังพี่นกรู้จักไหมไม้รังไม่รู้จักค่ะรู้จักแต่รังรังเนี่ยไม้รังก็เป็นรังไม่ใช่รอเรือค่ะพี่นกอ๋อไม้รังใช่ต้นไม้รังค่ะเจ้าหมีก็บอกว่าไม่แข็งแรงอ่าฮะไม้ตะเคียนรู้จักไหมคะรู้จักค่ะไม้ตะเคียนโหนี่กราบไหว้กันเนี่ยเจ้าหมีก็บอกว่าไม้ตะเคียนก็ไม่แข็งแรงอ้าวแต่เรารู้ว่าไม้ตะเคียนก็แข็งแรงนะในความคิดหมีไม่แข็งแรงพี่นกไม้หูกวางต้นหูกวางแข็งแรงไหมคะเหมือนจะแข็งแรงนะคะเพราะเหมือนมีอายุที่ยืนยาวหน่อยนะหมีก็บอกไม่มั่นคงไม่แข็งแรง
หูกวางก็ไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงต้นไม้ที่แข็งแรงที่เหมาะเอามาทำกงล้อของเกวียนหรือของรถมากที่สุดก็คือไม้ตะเคราะห์ถูกต้องเลยพี่นกไม้ตะเคราะห์เข้าทางเป๊ะเข้าทางเป๊ะนะคะช่างไม้ก็รู้สึกจริงเหรอโอเคแล้วข้าพเจ้าเนี่ยจะไปหาไม้ตะเคราะห์ได้ที่ไหนนะคะรูปร่างมันเป็นยังไงค่ะนะคะเจ้าหมีก็เลยบอกว่าต้นไม้ต้นใดที่โน้มกิ่งลงมาหรือย้อยกิ่งหรือดึงกิ่งลงมาแล้วมันไม่หักอ่ะต้นนั้นแหละคือต้นตะเคราะห์พี่นกนะคะก็ว่าแล้วอ่ะก็บอกนายพานนายช่างหมีก็หลบหายไปนายช่างไม้อ่ะก็เดินหาต้นไม้ไอ้ต้นตะเคราะห์อันเนี้ยแล้วเตรียมที่จะเอาขวานตัดภาพมาพี่นกค่ะคนที่จะได้รับความเดือดร้อนจากการถูกตัดต้นไม้คือใครคะรุกขเทวดาประจำต้นไม้ถูกต้องเลยพี่นกรุกขเทวดาก็คิดว่าเจ้าหมีอันธพาลค่ะเจ้าเนี่ยมาทำความย่อยยับให้กับเราทั้งที่เราเองอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยกิ่งไม้มันตกโดยธรรมชาติของมันค่ะไม่ใช่เราอ่ะเสกให้กิ่งไม้ให้มันตกแต่พอเจ้าเนี่ยคิดผูกอาฆาตในเหตุที่ไม่สมควรค่ะฉะไหนเลยเราก็จะต้องสร้างความหายนะให้กับหมีเหมือนกันพี่นกต่างคนต่างแค้นต่างโกรธแค้นกันอีกใช่ทำยังไงดีพี่นกถ้าพี่นกเป็นลูกขเทวดาก็ต้องทำทุกวิถีทางให้หมีไม่ได้อยู่เป็นสุขอะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันนะคะด้วยความที่ลูกขเทวดาพร้อมมีฤทธิ์อะพี่นกค่ะนะคะก็เป็นเทวดาประเภทหนึ่งนะคะชั้นจาตุ่มแต่อาศัยอยู่ในต้นไม้นะคะท่านก็จำแรงแปลงกายพี่นกเป็นคนในป่าคือเป็นเขาเรียกไงนะเป็นนายช่างที่ทำงานอยู่ในป่าพี่นกเป็นมนุษย์นี่แหละเป็นคนใช่เป็นร่างเป็นคนนะคะว่ามีหน้าที่ทำงานอยู่ในป่าค่ะก็ทำท่าเดินมาหานายช่างไม้แล้วก็เรียกเหมือนเดิมเหมือนกับที่เจ้าหมีเรียกแล้วค่ะสหายใช่โยโยว่าไงเหมือนสนิทกันค่ะนะคะบอกว่าท่านสหายท่านมาตัดไม้ต้นนี้ท่านจะเอาไปทำอะไรนะคะนายช่างไม้ก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะเอาไม้อันนี้ไปทำรถคือทำกงล้อกงรถอะค่ะนะคะนายเทวดาก็บอกว่าลูกเทวดาก็บอกว่าดีแล้วท่านได้ไม้อันนี้ถือว่าโชคดีเนาะว่าเป็นไม้ที่ทำให้รถแข็งแรงค่ะว่าแต่ว่าใครบอกท่านหล่าว่าไม้อันนี้เอามาทำกงรถแล้วแข็งแรงอ๋อหลอกถามก่อนให้แน่ชัดจะได้จัดการถูกตัวนะคะท่านช่างไม้พี่นกเขาบอกว่าอ๋อมีหมีต้นนึงมหัศจรรย์มากเลยพูดภาษามนุษย์ได้บอกข้าพเจ้าว่าไม้ของต้นตะเคราะห์อันนี้แข็งแรงที่สุดถ้าเอามาทำเกวียนหรือทำรถค่ะมันไม่ใช่แค่เอามาทำกงรถเท่านั้นมันสามารถทำได้ทุกส่วนของรถเลยนะคะลูกเทวดาก็เลยบอกว่าดีละท่านถูกแล้วแต่รถของท่านเนี่ยจะแข็งแรงมากขึ้นและขายได้ราคาแพงกว่านี้ค่ะถ้ายังไงดีพี่นกถ้าท่านอะฆ่าหมีแล้วเอาหนังจากคอหมีค่ะประมาณ4นิ้วพี่นกมาหุ้มกงรถอีกทีหนึ่งใช่เขาบอกว่ามันจะทำให้แข็งแรงประดุจกับหุ้มด้วยแผ่นเหล็กเลยแล้วรถของท่านเนี่ยจะขายได้ราคาดีกว่านี้ถ้าท่านเอาหนังหมีมาหุ้มพี่นกค่ะชะแล้วโอ้โหถ้าเราเป็นคนที่จะมาหาไม้ตัดไม้จะทำเกวียนตาลุกว้าวเป็นไข่ห่านเลยนะถูกต้องเลยนายช่างไม้ก็บอกว่าอ้าวท่านแล้วข้าพเจ้าจะไปหาหมีมาจากที่ไหนเออใช่ใช่เขาไม่เคยล่าสัตว์เคยแต่ล่าต้นไม้หรือต้นไม้ไม่นกนะคะท่านเทวดาก็เลยบอกว่าท่านน่ะไม่น่าซื่อคือไม่น่าโง่ประมาณเนี้ยพี่นกคือบอกว่าท่านก็ไม่น่าจะใช่คนโง่เนาะต้นไม้เนี่ยท่านไม่ต้องรีบตัดหรอกมันไม่หนีหายไปไหนท่านรีบไปล่าหมีก็ไอหมีตัวไหนที่มันบอกให้ท่านอ่ะมาตัดต้นไม้อ่ะก็ให้ไปล่าหมีตัวนั้นโดยการที่หลอกล่อว่าท่านหมีข้าพเจ้าหาต้นตะเคราะห์ไม่เจอช่วยมาชี้หน่อยว่าต้นไหนกันแน่ที่มันคือต้นตะเคราะห์นี่บอกกลอุบายเสร็จเรียบร้อยเลยบอกกลเสร็จพี่นกค่ะและเมื่อหมีเนี่ยพาท่านมาชี้ขณะที่มันชี้ว่าไอ้ต้นเนี้ยคือต้นตะเคราะห์ให้ตัดแบบนี้แบบนี้ช่วงที่หมีไม่ทันระวังตัวท่านก็ใช้ขวานนี่แหละฟันหมีให้ตายไป
แล้วท่านก็เอาเนื้อและเอาหนังเนี่ยมาใช้งานค่ะส่วนเนื้อท่านก็เอามาบริโภคอะไรประมาณเนี้ยพี่นกนะโหดร้ายนี่ถึงกับฆ่าแกงกันเลยอ่ะเมื่อถ้าพี่นกเป็นนายช่างไม้พี่นกทำไงคะก็ไปหาหมีก่อนเลยสิคะใช่ไหมทำตามอย่างนั้นเลยเพราะเราคิดว่ามันคือหน้าที่อาชีพของเราใช่ไหมอะไรที่ทำมาเพื่อวัตถุดิบที่ดีที่สุดถูกต้องค่ะก็ไปล่อลวงหมีอ่ะใช้คำว่าล่อลวงหมีนะคะแล้วก็ฆ่าหมีเมื่อฆ่าหมีเสร็จพี่นกก็ต้องตัดต้นไม้ค่ะแล้วก็เอาไปทำเกวียนตามสิ่งที่ตัวเองปรารถนานะเรื่องราวก็มีประมาณนี้แหละพี่นกที่ว่ามีการเขาเรียกว่าผูกเวรกันไม่จบสิ้นเพราะด้วยความที่เมื่อช่างไม้อ่ะรู้แล้วว่าหนังหมีสามารถเอามาทำรถเกวียนทำให้แข็งแรงอ่ะพี่นกค่ะมันเป็นชนวนทำให้เกิดอะไรคะพี่นกไม่รู้ค่ะมันก็เป็นชนวนทำให้ก็เมื่อเอามาลองทำแล้วมันแข็งแรงจริงๆพี่นกอ๋อก็ต้องมีการล่าต่อไปแล้วก็เป็นอย่างนี้ตลอดใช่ทั้งไม้ตะเคราะห์แล้วก็หนังหมีด้วยใช่พระพุทธองค์เลยตรัสว่าด้วยเหตุเนี้ยก็ทำให้เป็นวิบากกรรมที่ทำให้หมีที่เกิดแล้วและยังไม่ได้เกิดก็ต้องมีวิบากในการที่ต้องถูกคนล่าเพื่อเอามาทำเป็นตัวหุ้มรถอย่างเงี้ยค่ะพี่นกหรือว่าไม้ตะเคราะห์เองก็รู้แล้วว่าเอามาทำแล้วแข็งแรงก็ต้องถูกตัดถูกโค่นโอ้มันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมคนต้องล่าหมีด้วยอันนี้คือเป็นเหตุที่สำหรับเอามาทำรถที่เป็นเกวียนนะในสมัยนั้นนะคะพี่นกใช่แล้วก็เป็นอย่างนี้ไม่จบไม่สิ้นไม่จบไม่สิ้นจองเวรกันอย่างเงี้ยไม่จบไม่สิ้นชั่วกับชั่วกันอ๋อก็คือมันไม่มีที่สิ้นสุดเลยเหรอคะในเรื่องนี้ใช่ค่ะก็ตราบใดที่ไม่มีฝ่ายไหนหยุดไม่มีฝ่ายไหนที่หยุดคิดจะเบียดเบียนนะคะพี่นกมันก็มีการจองเวรกันไม่สิ้นสุดไม่ว่าไม่ใช่แค่หมีหรือไม้ตะขอเท่านั้นทุกสรรพสัตว์ที่มีการเบียดเบียนกันคิดจะเบียดเบียนนะคะการจองเวรก็ไม่มีที่สิ้นสุดแต่จริงๆนะคะอย่างที่คุณแม่ชีน้ำฝนบอกเลยค่ะคุณผู้ชมการจองเวรไม่มีที่สิ้นสุดนะคะถ้าเราคิดเบียดเบียนคนอื่นใช่ความโกรธความโมโหเนี่ยอย่าให้อยู่กับตัวเองนานเลยเนาะคุณแม่ชีเนาะใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นเหตุที่ทำให้ผูกใจเจ็บอ่ะค่ะใครทำเราต้องทำให้เจ็บกว่าหลายเท่าใช่ไหมพี่นกในละครในซีรีส์อะไรต่างๆนานาค่ะก็อย่างนี้ล่ะค่ะจองเวรกันแก้แค้นกันหักเหลี่ยมกันอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อให้ตัวเองอ่ะหนึ่งสะใจสองก็คือใครทำเราไม่ยอมจะต้องให้เจ็บกว่าเราแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างคะถ้าสมมติว่าคือเราอาจจะไม่ได้เป็นนะคะเราอาจจะมีเพื่อนๆหรือคนรักที่มีความรู้สึกแบบนี้ผูกใจเจ็บพยาบาทอยากจะแก้แค้นหลายสิ่งหลายอย่างเราจะบอกกับเขายังไงดีอะคะคุณแม่ชีจะช่วยเขาให้หลุดบ่วงนี้ได้ยังไงอะคะเหตุที่พระองค์ตัดเล่าเรื่องนี้พี่นุ๊กเขาเกิดจากการที่พญาติของพระองค์ค่ะทะเลาะกันอ๋อพอทะเลาะกันเสร็จปุ๊บพระองค์ก็เลยตัดเรียกพญาติมาแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าอย่าเป็นเหมือนหมีกับไม้ตะขอนี้เลยค่ะเพราะมันนำแต่ความหายนะมาสู่ทั้งสองฝ่ายพี่นุ๊กคือถ้าเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเราสามารถเตือนเขาได้ก็เขาให้เขาพิจารณาโทษของการจองเวรหรือการผูกใจเจ็บอ่ะพี่นกว่าไม่มีข้อดีเลยไม้ตะเคาะก็ต้องถูกโค่นถูกต้องไหมพี่นกส่วนน้องหมีก็ทำไมคะก็ต้องถูกล่าก็คือต่างฝ่ายต่างไม่ได้รับผลประโยชน์จากการที่จองเวรหรือผูกใจเจ็บเลยค่ะก็คือถ้าเขาน้อมอย่างเงี้ยบ่อยๆอ่ะพี่นกว่ามันไม่มีประโยชน์อ่ะเมื่ออะไรที่ไม่มีประโยชน์เรายังจะทำอยู่ไหมคะก็ไม่น่าจะทำนะเพราะเราไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยใช่ดีไม่ดีก็คือได้รับทุกขเวทนาถึงขั้นเสียชีวิตเลยค่ะเราอาจจะแค่เราเสียชีวิตหรือเพื่อนหรือคนรอบข้างหรือคนในครอบครัวเสียชีวิตอย่างเงี้ยพี่นกถ้าเรานึกถึงในแง่ร้ายของโทษของการจองเวรนะคะถ้าเราตำหนักบ่อยๆอ่ะเราก็จะไม่ทำเพราะเรากลัวค่ะอ๋อใช่ไหมพี่นกกลัวกับการที่จะต้องสูญเสียทั้งเราและเขาอะค่ะประมาณนั้นละค่ะพี่นุ่มต้องคิดพิจารณาบ่อยๆจริงๆนะคะหรือว่าถ้าใครไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงถ้าสมมติเกิดมีความคิดแบบนี้ขึ้นมาแล้วลองทำเป็นลิสต์ก็ได้นะคะแบ่งกระดาษเป็นข้อดีด้านนึงข้อเสียด้านนึงอะไรที่มันเป็นข้อดีบ้างกับการที่เราคิดจองเวรพยาบาทโกรธแค้นคนนี้ลิสต์มาเลยค่ะเขียนมาเป็นข้อๆเลยค่ะแล้วอะไรที่เราที่มันเป็นข้อเสียที่เราจะได้รับจากเรื่องนี้เห็นไหมลองคิดดูแล้วเราก็จะเห็นภาพ
ชัดเจนว่าเราควรที่จะทำหรือไม่ควรทำนะคะเรื่องราวในวันนี้อยากให้คุณแม่ชีน้ำฝนฝากคุณผู้ชมทิ้งท้ายไว้อีกสักนิดนึงค่ะค่ะก็คือเรื่องราวในเรื่องนี้นะคะนอกจากเรื่องของการผูกเวรแล้วเนาะการจองเวรแล้วก็คือต้องหมั่นมีเมตตาต่อกันนอกจากจะระลึกถึงข้อที่ไม่ดีของการจองเวรแล้วนะคะพี่นกจุดเริ่มต้นของการที่จะทำยังไงไม่ให้จองเวรคือหมั่นเพียรเมตตาเจริญเมตตามันก็จะทำให้การจองเวรอ่ะค่อยๆลดลงพี่นกเพราะว่าเมื่อจิตที่มันมีเมตตาแล้วมันจะไม่ค่อยผูกใจเจ็บกับใครนะคะแล้วข้อที่สองค่ะพี่นกก็คือว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดจากการที่ปรุงแต่งของเจ้าหมีใช่ไหมค่ะคิดเองเองโดยที่ไม่มีใครทำเขาแต่เขาดันโทษผู้อื่นว่าคนอื่นทำเขาคนอื่นแกล้งเขาทั้งที่เหตุการณ์ในเรื่องนี้มันไม่มีใครแกล้งใครเลยไม่มีเลยแต่ด้วยความคิดเองเองฉะนั้นนะคะพี่นกการฝึกสติสัมปชัญญะก็วกกลับมาที่คำสอนของพุทธองค์ว่าการฝึกสติเนี่ยสำคัญเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราอะค่ะค่อยๆคิดพิจารณาไตร่ตรองว่ามันเกิดจากอะไรเหตุเกิดจากอะไรไม่ใช่แค่อะไรมากระทบปุ๊บก็เตลิดเปิดเปิงเหมือนกับเจ้าหมีที่วิ่งหนีกิ่งไม้ทั้งๆที่ไม่มีใครมาทำเขาแต่เขาคิดว่าราชสีห์กับเสือที่จะมาทำลายเขา อย่างเงี้ยค่ะพี่นกคือมีสติแล้วก็เพียรรู้ว่าเอ้ยมันเกิดจากอะไรและเพียรที่จะแก้ที่จะดับมันไม่ใช่เพิ่มเชื้อให้กับตัวเองค่ะอะไรประมาณนี้นะคะพี่หนูค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะอย่าเป็นเหมือนหมีนะคะเราต้องมีสติค่ะถ้าเราไม่มีสติเราก็ต้องปฏิบัติให้เกิดสติแล้วก็ปัญญาให้มากขึ้นด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณแม่ชีน้ำฝนมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะพุทธการตำนานอัศจรรย์หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมรายการได้ใหม่ทุกวันอังคารเวลา 1:00 นตรงทาง Facebook และ YouTube ของมูลนิธิโพธิวนาแล้วก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งกริ๊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 งกันด้วยนะคะวันนี้นกและคุณแม่ชีน้ำฝนลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะนึกถึงโทษของการจองเวรนะคะถ้าเราตำหนักบ่อยๆอ่ะเราก็จะไม่ทำเพราะมันนำแต่ความหายนะมาสู่ทั้งสองฝ่ายพี่นก